AVC เร่งหารือไม่ให้เอเชียนเกมและชิงแชมป์โลกชนกันสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับเรืออากาศโทชาลิตวงประเสริฐรองประธานกิติมาศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะครับเปิดเผยทาง AVC เตรียมเข้าหารือกับประเทศจีนเจ้าภาพในการแข่งขันเอเชียนเกม2022เพื่อไม่ให้กระทบกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ซึ่งมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2022มีกำหนดจะแข่งขันที่เมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่10ถึง25กันยายน2565ขณะที่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จะแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2565ซึ่งทาง AVC ได้กำหนดจะเข้าไปหารือกับประเทศจีนเพื่อให้ทางประเทศเจ้าภาพนั้นเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงให้เริ่มแข่งขันเร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิมอาจจะเริ่มแข่งขัน 2-3 วันก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มเพื่อให้5ทีมจากเอเชียทั้งไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนและคาซัคสถานที่เป็นตัวแทนของเอเชียมีเวลาเตรียมตัวก่อนการแข่งขันชิงแชมป์โลกหากโปรแกรมการแข่งขันของทีมหญิงในเอเชียนเกมสามารถแข่งได้ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้นเพื่อให้ทีมของเอเชียมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนไปแข่งขันชิงแชมป์โลกประมาณ 1-2 สัปดาห์ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแต่อาจจะติดตรงที่การแข่งขันของทีมชายและทีมหญิงจะไม่ได้แข่งพร้อมกันแต่ก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยวิธีนี้เพื่อทีมจากเอเชียมีความพร้อมในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรองประธานกิติมาศักดิ์ AVC ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการแข่งขันซีเกม2021นะครับที่ประเทศเวียดนามที่จะเลื่อนไปแข่งขันในปี2022ว่าล่าสุดเราได้รับข่าวแจ้งจากเวียดนามว่าซีเกมอาจจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง20พฤษภาคม2565ซึ่งจะกระทบกับสโมสรเอเชียทั้งทีมชายและทีมหญิงทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะต้องตัดสินใจว่าจะไปแข่งหรือไม่ในสโมสรเอเชียเพราะซีเกมทีมหญิงมันจะต้องส่งชุดใหญ่ไปเล่นเพราะคู่แข่งทั้งเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต่างก็เป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมามากขณะที่การแข่งขันเอเชียนอินดอร์มาเชียลอาร์ตเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี2022นะครับน่าจะเลื่อนไปแข่งในปี2023ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เบาใจไปนิดไม่เช่นนั้นในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็ต้องมีรายการนี้แข่งขันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ารายการแข่งขันวอลเลย์บอลอัดแน่นมาเลยนะครับสำหรับปีหน้านะครับก็ต้องรอที่ประชุมอีกทีนะครับว่าจะจัดการแข่งขันหรือว่ายกเลิกอะไรไปนะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อสรุปอย่างไรช่างยอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ